ายดีสวัสดีครับทุกคน Hello everyone Welcome to the channel I'm here at Don Keut Village Ha Se Phong District To observe after Mekong River gone down butThe water is still around this neighborhood. น้ำยังขังอยู่เนาะก็สบายดีเด้อพี่น้องเด้อนี่สบายดีอันนี้กับพี่น้องบ้านดอนเกิดเนาะน้องบ้านเกิดมาแต่บ้านได้ละเครื่องยางลุยน้ำมาไปกินกับปุ้นบันเทิงไปกินกับปุ้นมาเออไปกินกับปุ้นได้ที่รถบัสไปที่รถข้อกระจายแล้วแบบไปลุยน้ำมาเออรถส่งแล้วไปลุยน้ำมาอืมขาเหือเออโอ้น้ำนี่น้ำจึงห่งอยู่เนาะเออคือเป็นเจ้านายเพิ่นมาอยู่ด้วยเจ้านายเพิ่นน่ะเจ้านายว่ะเจ้านายเพิ่นมาอยู่ถึงพุ่นดิเมื่อไหร่แล้วบอกเพิ่นมาพี่บ่ได้ได้เนาะมันมีน้ำนี่เนาะเออเจ้านายเพิ่นมาละเจ้านายเพิ่นมาแล้วได้อย่างนั้นเพิ่นละบ่ทันได้มาเบิ่งบ่ทันเลยเออเนาะพากันลงมาบ่ได้ค่อยเลยมาทางนี้หั่นน่ะเออแล้วเพิ่นมาแจกอยู่วัดกะแล้วเมื่อวานเอื้อยข่อยก็มาเอื้อยข่อยก็มาแจกเออเอื้อยข่อยก็มาแจกวันข่อยบ่ได้มานําเพิ่นเออตุ้นอ้วนตุ้ยก็คนคือแขกนี่ก็เนื้อเอื้อยคอยหลานน่ะเออบ่ได้มาน้ําเพิ่นน้องบ่ได้มาน้ําเพิ่นแม่นน้องไอ้อันรัฐบาลนี่เพิ่นมาเบิ่งเอาข้อมูลแล้วเพิ่นจึงค่อยสิมาเออไว้เหลือมาหลายไว้เหลือนี่มีแต่เอกชนโอเคมีแต่เอกชนมาแจกอันพี่ๆเพิ่นรัฐบาลเพิ่นจึงสิช่วยใหญ่อือเพิ่นสิให้เบิดซั่นบ่ยืมกับบุงฮู้แล้วอันนั้นเพิ่นบ่ได้เว้าหยังว่าซั่นน่ะยังบ่ได้เว้าพี่บ่ได้เออเพิ่นอยู่ถึงพุ่นข่อยฮู้อยู่ข่อยก็เลียวเห็นอยู่อย่าเต็มมาเอาข้อมูลซื่อๆเอออ่าขอบใจอดทนเด้ออดทนก็สิทายฮู้นี่ไปให้พวกอันน่ะพี่น้องทั้งผู้หลักเพิ่นก็ใจสงสารก็จะก็สงสารเนาะเนาะเออเอาเด้อถ้าเพิ่นเอาเครื่องของมายากก็แจกเป็นเงินให้ก็ได้เออก็จะเห็นก็บ่ว่าหยังก็จะเห็นก็จะก็สิมีน้ําใจเพราะว่ามันมีส่วนนึงมาแล้วมันมีส่วนนึงมาเด้อแม่นขอบใจเพื่อคอยโลดจ้ะก็ยังบ่ทันแห้งทันได้เออโอ้ยเนาะอีดสงสารเนาะกินอันเครื่องเพิ่นเอามาแจกของป่ามีหยังเอออีดสงสารอันทันได้ซื้อข้าวกินทันแม่นตายพวกเฮาหั่นเออข้อยก็มาเฉลี่ยสี่แล้วนี่หักบ่ได้ลงมาดิบัดนี้มีน้ําแห้งแล้วก็ลงมาเบิ่งนะบ่ลุยได้เฮาก็ลุยประหยัดค่าเรือแดงเออได้จ้างค่าเรืออีกเนาะได้ค่าเช้าค่าเด็กค่าเช้าค่าเด็กบ่ต้องไหนบ่ลุยได้ก็ลุยไปเอารายได้ก็มีเนี่ยประหยัดเงินไปโอ้ยเนาะได้กินได้เงินแก่กันต้นมีต้นหยังกินแล้วยังแรงข้อยก็สายืมรถมูมาอยากมาเห็นเพิ่นว่าสิถามเฮาเจ้าเคยเอามาได้ถามนี่วะมาแต่ในเมืองพุ่นล่ะมาแต่ในเมืองเราเป็นน้องคนในตุ้ยล่ะเพื่อนคนมาแจกเราไม่ตู้นะเออเพิ่นเชื่อเพิ่นเชื่อป้าโกนคนมาแจกมาหอดหันตอนวัดอันน่ะอันนั้นวัดพงเงินเนาะวัดเฮาอยู่พี่เนาะวัดเฮาเนาะแม่นเฮาเป็นวัดตอนนี้ตอนขึ้นสูงวัดพงเงินเนาะโอเคบ้านเฮาขึ้นหลังพุ่นไปทางหากันซาพุ่นบ้านเฮาไปมาทางนี้วันนี้วัดอยู่หันเห็นแล้วกลายมาแล้วอย่าวัดอยู่หันเออไปเห็นอยู่หั่นน่ะเห็นอยู่เออสู้นี่แหละสู้ไปนี่ล่ะสู้ไปเด้อสู้ไปเด้อขอบใจครับกินนะพี่น้องเนาะพี่น้องมาสู้อยู่ช่วยเหลือเออเขาเห็นแล้วเขาชี้นั่นดอกเขากำลังท่อนโฮมกันอยู่พุ่นน่ะได้ยินแล้วพี่น้องเนาะก็สบายดีพี่น้องเนาะข้าพเจ้านี่ก็อยู่ว่าน่ะ
บ้านเกิดเนาะเมืองหาดไชฟองก็เป็นบ้านที่ต่ำถึงว่าน้ำจะแห้งลงไปแล้วเนาะน้ำแห้งลงไปแล้วจะน้ำคลองจะแห้งลงแล้วแต่แถวนี้แถวนี้ยังน้ำยังไหลอยู่พี่น้องเด้อเพราะว่ามื้อนี้ข้าพเจ้ากับขี่รถมาตามคูเนาะตามคูบ้างนั่นแต่ว่ารถนี่มาลงทางนี้บ่ได้เพราะว่าน้ำยังหงอยู่ข้าพเจ้าก็เลยเลี้ยวลงมาแถวหาดกันซาแถวแคมป์ของเนาะแถวแคมป์ของข้าพเจ้าก็ลงมานี่ก็มาสังเกตการน้ำนี่ก็ยังว่ายังหงอยู่แล้วท่านอาจจะได้ยินแม่ป้า 2-3 คนเพิ่นก็ว่ามาแล้วเนาะว่าเพิ่นก็ล้างวัดดอนเกิดแล้วเรียบร้อยกันยังบ่เรียบร้อยดอกหลังจากล้างวัดแล้วเพิ่นละไผอภานไปกินกระปุ้นเพราะว่ามีเจ้านายคนนอกจากกระทรวงต่างๆเพิ่นมาสำรวจหลังจากน้ำลงเนาะแต่ว่าเพิ่นเข้ามาในนี่บ่ได้ก็เพิ่นว่าก็เบิ่งอยู่ทางคูเพิ่นนั้นพูดเพราะว่าเบื้องนี้มันอยู่เบื้องคูอยู่เบื้องน้ำของเนาะพี่น้องเนาะอยู่เบื้องน้ำของอยู่เบื้องน้ำของแล้วก็ข้าพเจ้านี่เข้ามาทางวัดพวงเงินพวงเงินแล้วก็ขึ้นคูมาเนาะข้ามคูมาแล้วก็เข้ามาสิมาลงทางเข้ามานี่บ่ได้เพราะว่าน้ำยังหงอยู่พี่น้องเด้อแถวน้ำหงก็จะยังใส่เหืออยู่เนี่ยใส่เหืออยู่เนาะมาค่อยกันมาทางหาดกระซ้าล่ะมันนี่ค่อยก็พอดีข้าพเจ้าก็ลงมากะขี่ตามคูไปเนาะลงไปกับบ้านห้วยห้าเนาะบ้านห้วยห้าสุดดอกบ้านห้วยห้าแล้วก็ลงมาทั้งบ้านหักกันซาแล้วก็เลาะแคมป์ของมาแล้วก็มาเข้าบ้านมู่บ้านดอนเกิดนี้ทั้งหลังเนาะทั้งหลังแต่ว่าน้ำนี่ปัจจัยสิลงกันยังบ่ฮู้เนาะอันนี้บ่ฮู้เพราะว่าบ่อนี่มันตามหลายตามที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นทางยางอันทางรถเข้ามาได้จะก่อนนะพี่น้องเด้อทั้งแต่โคมานี่มาเข้าบ้านนี่ได้แต่ว่าน้ำนี่สิบ่แห้งง่ายล่ะตามเบิ่งนี่ตามสิบ่แห้งง่ายประมาณทีนึงแล้วเพิ่นนี่ก็ไปหาหอยนี่ล่ะไปมาแสหอยนี่ล่ะตามนี่ล่ะไปขายแล้ววันนี้เนาะเอาไปเป็ดฮะโอ้เอาไปเป็ดกินหอยไปขายคนกินก็ได้ตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดหลายเนาะเพิ่นเอาเป็ดไปเอาไปเป็ดกินเนาะโอเคแต่ว่าข่อยสิกลับคืนทั้งเก่าพุ่นล่ะบ่อยากไปทางประฝางมันยากบ่โอ้ยากทางนั้นทางประฝางยากเนาะมันมื่นหลายเข้าใจว่าการจะบ่ไปสิกลับคืนเนาะกลับคืนฮะไปขึ้นขึ้นนั้นแค่เก้าหลักขึ้นนาขึ้นหัวห้ากับพวงเงินแล้วกับมาเบิ้งทั้งถึงพุ่นบัดนี้นะอันนี้ทั้งหลังพี่น้องทั้งเบิ้งน้ำของเนาะทั้งเบิ้งน้ำของทั้งแคมน้ำของเบิ้งนี่นะแต่ว่าเมืองหาดไชฟองนี่ก็เป็นบ้านดอนเกิดและตำกันมู่นะขันน้ำขึ้นย้ำใดก็เป็นบ้านดอนเกิดนี่ก็กันมู่ละประมาณนี้เงินหลังนั้นเพิ่งกระสูงได้หน่อยนึงนี่เงินหลังนั้นมันท่วมเป็นครึ่งมันวะโอ้ฮัดครึ่งมันวะเนี่ยกายครึ่งอีกโอ้ตายโอ้ตายทีหลังจะลงมามันดีแล้วเนาะดีแล้วลงไม่เห็นโอเคสิไปแล้วบัดนี้ไปเบิ่งแล้วเออบุเดียวอ่ะสิไปถ่ายเบิ่งกับพี่น้องเด้อเฮือนหลังนี่ท่วมครึ่งหลังบ่ท่วมครึ่งหลังพุ่นน่ะตายมึงดูพี่น้องนะเฮือนหลังนี่นะพุ่นท่วมครึ่งหลังตายนะเบิ่งตัวจริงเหมือนกันดีละที่ได้มาเห็นเนาะดีละที่ได้มาเห็นเด็กพี่น้องเด้ออันนี้ข้าพเจ้าก็ให้พี่น้องได้เห็นกันขึ้นบ้านนี่ก็บ้านดอนเกิดล่ะหรือว่าเอิ้นสั่นก็เป็นบ้านดอนเนาะ
กับเมืองข้างจะฟ้องนี่หรอแต่นี่กับเจ้าของแทนเพิ่นเนาะนี่เพิ่นรายงานว่านี่ขอโทษเด้อเลยว่าเป็นยังน้ำเพิ่นระดับนั่นพี่น้องเครื่องเฮือนเครื่องประตูกายประตูเด้อพี่น้องเนาะ That's when the Mekong River rise up yeah and this don't get the village yeah has it from the district this on the Mekong River side close to Mekong River you see the mark of the Mekong River when the Mekong River rise up wow บ่รู้ดอกห้อยน้ำพี่น้องเนาะเป็นไตตนเพิ่นและตนมาแต่ของมาจังซี่เลยมาเลยตนข้ามมาน้ำของได้พุ่นเนาะมาเพื่อรุ่นเนาะแต่นี่เป็นวุ้งนี่ปัดไปจังเป็นน้ำของแต่ว่ามันตนมาโอเคโทษเด้อเนาะก็หาก็น่ะทำความสะอาดแล้วแม่นโอ้ยตนไปไตตนทำความสะอาดแล้วเฮ็ดส่วนบ่นี่แม่นเฮ็ดส่วนเนาะอันน่ะพวกอย่างแล้วนี่บ้านผักกาดผักกาดโตแต่เก้าตายมาแล้วเนาะตายมาแล้วตัวเก้าขนาดเพิ่นเคยปลูกแล้วแต่ว่าน้ำท่วมบ้านตายหมดพี่น้องเนาะเพราะว่าแถวนั้นกันน้ำยังห่งอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำห่งอยู่เด้ออันนี้สภาพอยู่บ้านดอนเนาะก็ให้พี่น้องทั้งต่างประเทศได้เบิ่งซอยกันเนาะข่าวเจ้าก็เห็นคลิปทั้งต่างประเทศกำลังสะสมเงินเนาะทั้งแคนาดาคือกันเนาะทั้งประเทศแคนาดาได้เพิ่นก็เห็นเพิ่นสะสมเงินเพื่อมาซอยพี่น้องประสบภัยน้ําท่วมนี่ล่ะแต่แถวเวียงจันทน์ก็แม่นเมือง50ฟองแล้วนักหน่วงเนาะนักหน่วงหลายแล้วมื้อเช้านี้ก็มีทั้งกระทรวงของแต่กระทรวงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เนาะก็เห็นข้าพเจ้าเห็นป้ายสีเหลืองเพราะว่าเพิ่นบ่ไปเข้าในเพิ่นบ่ไปเข้าไปเบิ่งเพราะว่าอยู่ทางคูทางเบื้องนั้นเพราะว่าท่านเข้ามาบ่อาทางหลังอันนี้มันทางหลังเบื้องข้ามคูมาที่เบื้องน้ําของเนาะแต่คูข้ามคูไปพุ่นบ่ท่วมเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าลงมาบ่ได้ข้าพเจ้ากําลังมาทางเมืองหาดกันซาบ้านหาดกันซาเนาะเพราะว่าบ้านหาดกันซาน้ําก็แห้งไปหลายแล้วก็ลดลงมาได้ข้าพเจ้าก็เลยมาทางนั้นเลยมาทางนั้นเนาะก็หวังว่ากล้องข้าพเจ้าก็สิบ่ดับโอ้ยตายตนเพิ่นฮะถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปเด้อพี่น้องเด้อได้เบิ่งคลิปแล้วเนาะบ่ว่าอยู่ไสก็ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วเวียงจันทน์เนาะไผอยากซอยประชาชนอยู่บ้านดอนเกิดเนาะเดี๋ยวบ้านต่างๆในเมืองหาดจะฟ้องก็ขอเชิญนะพี่น้องเด้อขอเชิญประมาณนี้สิไปกันต่อเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ากับญาติมันโอกาสมันยากเนาะประมาณนี้ขอบใจหลายเด้อเพราะว่าคอยก็เห็นกับเจ้าน่ะอยู่ตามประเทศหั่นน่ะกับเจ้ากับท่อนงมกันหยังกันล่ะมาช่วยเหลือก็เมื่อวานนี้เอ้ยขอกลับมาแจกเครื่องนะเมื่อวานนี้ก่อนคนมาแจกเครื่องแล้วมีตําบักคูแมนผู้ติตุ้ยเองก็แมนแล้วเห็นกับเจ้าผู้ติตุ้ยสามแม่ลูกแล้วเป็นลูกเอ้ลูกน้องค่อยคนคือแขกดอกคนคือแขกโค้ชชนะไปเพิ่นเลยข่อยบ่ได้มาเพราะว่ามีเวียกเด้อและเฮ็ดเมืองตะกิ่งสิแล้วโอเคปีนี้ละโคตรหลายปีนี้หลายเนาะปีนี้เพิ่น2เทื่อนบ่2เทื่อนได้เจอแบบนี้แล้วอยู่นี่พอดีตอนปีกับเพิ่นเว้านี่ข้าพเจ้าก็ฮู้อยู่ว่าก่อนข้าพเจ้าสิมานี่ก็ท่วมทีนึงแล้วมื้อนี้หลังจากข้าพเจ้ามาก็ท่วมอีกทีนึงเทื่อที่2เนาะแต่ว่าน้ําท่วมที่เทื่อที่2แต่ว่าเทื่อนี้นักน่วงหลายหายแฮงเพราะว่าน่ะเพิ่นปล่อยเคลื่อนจีนแด้เคลื่อนจีนแตกเพราะฉะนั้นแล้วก็กับฝนแด้เนาะกับฝนแด้น้ําฝนแด้น้ําฝนแด้น้ําเคลื่อนแด้น้ําฝนแด้น้ําเคลื่อนแด้เนาะกระดินตัวเองบ่แถวนี้เนาะดินตัวเองบ่เนาะแม่พ่อแม่เพิ่นพามาให้เนาะแม่นข้อยก็คนนั้นก็บอกให้พี่น้องฮู้แล้วล่ะข้อยก็คนป่าฝางคุ้มได้คุ้มแถวใกล้วัดล่ะใกล้ท่าวัดป่าฝางแม่นล่ะเฮาก็คนป่าฝางแม่นว่ะข้อย
หลานตู้แพงตู้แพงขายยาตู้อุดตัดผมตู้ฟ้องเจอบ่ตู้เราตัดผมดอกตู้อุดลากตัดผมแขกก็ฝังก็มีแล้วบ่ก็ไอ้หวดไอ้เฮิดจังได๋ตู้หวดตู้เฮิดนี่ข่อยบ่ได้เกิดป้าฝางแต่ว่าพ่อข่อยไปป้าฝางแม่นข่อยเกิดอยู่ในเมืองพุ่นตลาดแหละเออฮะละก็เดียวกันฮะละเมื่อวานก็ไปเลาะตลาดน้อยฮะแม่นเออฮะละพวกเอเมทไทยพวกยะโคคนละอยู่เนี่ยได้ยินอยู่แต่ว่าข่อยบ่ได้อยู่บ้านอาจสิบ่รู้จักเพิ่นแม่นอาจจะแม่นเนาะเนาะขอบใจแล้วสิมาอีดอกสิมาเบิ่งท่าทางนี่ลงมาได้ก่อนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพิ่นบ่ได้รูดว่าซั่นบ่ตอนนี้มันเป็นน้ำบุงน้ำบุงตะกี้เนาะน้ำมันซอดพื้นมาแม่นแล้วมันก็รวมมาแต่หนองพอหัวหาครับจ้ะก็มันต้องได้ระบายออกมาใส่กันดิทางเดียวทางเดิมเลยโอเคขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายเนาะชื่อหยังเนาะเมตติ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคยอยู่บ้านดังเกิดเนาะเพิ่นอยู่นี่หน่วย10เด้อหน่วย10หอมหยังบ่จักเลยนี่บ่มีหอมบ้านเกิดบ่มีหอมหลังบ้านมีหอมตู้นั่นดิตู้นั่นดิชื่อหยังล่ะเออเด็ดเด้อพี่น้องเด้อจอบ้านไทบ้านดังเกิดคันผู้ใดเคยอยู่นี่อยู่ต่างประเทศก็สภาพการชิบๆล่ะก็บ่มีพี่น้องอยู่พุ่นบ่เสียเพิ่นได้อ๋ออยู่พุ่นเสียมาละโอเคผู้ใดเป็นพี่น้องเพิ่นก็เนาะบ้านนี้ที่ลูกที่หลานนะโอเคเกิดใหม่ใหญ่ลืมๆกันอีกแล้วติได้สัมภาษณ์เพิ่นแล้วขอมกขอบใจเด้อสิสิกักขึ้นไปหาดกันซาต่อสิบ่ไปป้าฝางมันเขาเจ้าว่ามันยากหลายทําสิไปป้าฝางมีแต่ขึ้นไปกันซาต้องกลับแม่นบ่ค่อยมานี่สิเสียแล้วนี่น่ะน้ำน้ำขึ้นหลายกันมาแมนกันมาแล้วบ้านพอเจ้าของเนาะเอาขับจุกขอบใจเด้อเจ้าเนาะก็คือว่าข้าพเจ้าก็สิกลับคืนไปทางหาดกันซาที่ถ้าข้าพเจ้าลงมาเนาะถ้าจะมาทางนี้ก็ลงมาบ่ได้ท่านเห็นน้ําแล้วเนาะท่านก็เห็นน้ําแล้วก็สิกลับไปจนกล้องรับสิก็ขอโทษเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดเห็นกดติดตามกดกระดิ่งแล้วพี่น้องเด้อก็ไปกันต่อก็แปลว่านี่น้ํานี่เนาะน้ํานี่ก็แม่นว่าท่วมเครื่องรางละแถวนี้ก็แม่นก็หมดพุ่นนี่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นได้ทําความสะอาดแล้วเนาะได้ทําความสะอาดแล้วคือข้าพเจ้าเอานี่ข้าพเจ้าก็เข้ามาทางบ้านดอนละหรือว่าบ้านดอนเกิดเนาะก็เข้ามาทางหลังเนาะเพราะว่าอยู่ทางกลางน้ําลงมาจะคูหั่นพุกันน้ำทานชิลงมาบ่ได้ยังมีน้ำอยู่ข้าพเจ้าลงทั้งบ้านหัวห้าเนาะบ้านหัวห้าแล้วก็ผ่านบ้านน่ะหาดซามาแล้วก็มาถึงบ้านดอนเกิดแล้วจะไปขึ้นท่านบ้านประฝังก็ได้อยู่แต่ว่าทางมันบ่ดีไปนี่นะข้าพเจ้าก็สิกลับไปทั้งบ้านหาดซาแล้วก็ที่ขึ้นไปทั้งบ้านหัวห้าแล้วก็สิเกียไปทั้งพุ่นล่ะทั้งคู่เนาะก็ประมาณนี้ว่าตอนสมัยน้ำไม่หลายเนาะสมัยน้ำไม่หลายนี่ครับเจ้าก็มาแล้วเนาะครับเจ้าก็มาแล้วอันนี้น้ำยังห้องหลายอยู่เนาะคิดว่าเงื่อนหลังนึงท่วมเครื่องหลังท่วมเครื่องหลังเนาะคือเราพี่น้องเด็กเพิ่นซี่เบิ่งแล้วพี่น้องเด้อันนั้นก็ขึ้นประตูกันเนาะผู้พ่อเพิ่นลงกี้นี่เพิ่นไปเอาหอยมาให้เป็ดกินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหยังเป็ดนี่คันมันใหญ่ขายเป็นกิโลบ่ขายเป็นโตกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้80,000เนาะก็เขาจะไปขายต่อก็90เนาะก็เป็นการค้าที่ดีเป็นเลี้ยงเป็ดพี่น้องเอ้ยตัวนึง 80,000 เด้อแม่นโล 80,000
ไปว่าเพิ่นหัวคนนี่เนาะเออเหลือล้น50,000อยู่บ้านบ้านดอนเกิดเด้อพอจะได้เด้อคันมาเที่ยวขี่ลงมาเลยขี่ลงมาเลยล้นหนึ่ง80,000เด็กควรเพิ่นเลี้ยงกันได้ลงมาเลยน้ำท่วมเกือบท่วมประตูเนาะคุณไปก่อนเด้อขอบใจสิกลับหัดกันซาพุ่นล่ะบ่ไปละป้าฟังนี่มันยากเนาะมันน้อยใครหู้อยู่ทั้งเทิงก็ยังยากแล้วอยู่เทิงก็ยากให้กันฮะคุ้มทั้งลมเนาะที่ถึกน้ำท่วมมันเนาะเขาใจว่าคุ้มนี่กับเครื่องหลังบ่ล่ะพี่น้องนี่ท่วมเครื่องหลังบ่เดี๋ยวเพิ่นจะได้ทำความสะอาดไปแล้วแต่ว่ายังมีน้ำห้องอยู่ทางเนาะท่านจะขับเข้ามานี่ทางบ้านนี่ลงมาทั้งอันบ้านอันดอนเกิดนี่เนาะท่านจะได้ขี่เข้ามาเนาะแต่ว่าสรุปแล้วแถวนี้ท่วมครึ่งนึงเนาะท่วมครึ่งนึงถึงน้ำจะลงกันยังยุ่งอยู่เนาะประมาณนี้ท่านเห็นสภาพกบกล้วยล่มเนาะหลังจากน้ำขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ขนาดกบกล้วยบางแง่ก็ล่มไปแล้วก็แปลว่าแถวนี้นี่ท่านจะขึ้นไปทางคูหันเนาะคูกันน้ำนี่ทางเบื้องนี่ท่านจึงได้จ้างเรือไปถามว่าบนงานพี่น้องเด้อกลับไปผู้หนึ่ง10,000กิบเนาะการระยะนี้ล่ะเนาะเป็นวันที่ที่4ที่4ของเดือน10เนาะที่4หรือ10ท่านเช่นบอแค่นั้นน้ำยังลังเฮือนน้ำยังท่วมอยู่เนาะยังท่วมอยู่แต่ว่าถือว่าอยู่ต่ำเติบเนี่ยต่ำเติบอันนี้ก็เป็นตาที่ดูต้นเนาะเพราะว่าทั้งคณะรัฐบาลเพิ่นมาข้าพเจ้าก็เห็นอยู่อยู่เทิงพุ่นเพราะว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะลงมาหันเพิ่นว่าไปบ่ได้แต่ว่าคณะรัฐบาลเพิ่นหันอยู่เทิงพุ่นแล้วเพิ่นก็บอให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้เนาะเพิ่นก็มีกองร้อนหรือป้องกันเนาะรักษาความสงบอยู่ตามสองแคนทางเนาะเพิ่นบอให้เข้าไปใกล้ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยเลือกมาทางลงมาทางบ้านหัวห้าหัวห้าบ้านหัวห้าแล้วก็ลงมาทางท่านน่ะบ้านหักษามากับมาเข้าบ้านดอนเกิดนี้เนาะนี่ก็เป็นวัดพี่น้อง ขอโทษอันนี้เป็นวัดหลวงเกิด Sorry เพื่อนว่าวัดดอนแก้วพระรามไซบ้านหลวงเกิดเนาะประมาณนี้มาอยู่คุ้มนี่ก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อข้าพเจ้าก็เข้าไปหน่อยนึงเนาะเข้าไปหน่อยนึงพอได้ครอบเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังทำความสะอาดอยู่เนาะตอนนี้นี่วัดดอนแก้วเด้อมีบ้านดอนเกิดเมืองหัดสิฟองเสียดอนแก้วแชมเปิลแอดดอนเกิดvillage yeah ที่แล้วครับเจ้าก็สิไปทักทามอีกนึงเนาะนี่เพิ่นกำลังทำความสะอาดวัดทำความสะอาดวัดทำความสะอาดวัดเนาะโอเคดีเด้อพี่น้องเด้อดีนี่ประชาชนปลาชนบ้านดอนเกิดบ้านดอนเกิดเพิ่นพากันทำความสะอาดวัดอยู่เนาะถ้าพอได้เห็นแล้วก็มีจิตใจเนาะก็มาช่วยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นยังเป็นมีสภาพการที่ว่ายังหนุ่มยากอยู่
พอบ้านเกิดนี่มันเป็นบ้านที่ต่ำเนาะเป็นบ้านที่ต่ำน้ำนี่ขึ้นวัดซิมเที่ยงไหนล่ะฮะนี่เด้เอ๊ะจะเบิ่งการๆแถวๆนี้แหละการๆเออๆโอเคก็หมายว่าขึ้นฮอดอันขั้นใดพุ่นล่ะนอนเนาะเออเออๆนี่ๆโอเคยาโอเฮียซาจะให้เลิฟโอทูโอเคมันบ่แม่นธรรมดาเลยเนาะนักนองเด้อนักนองฮู้นักนองนึกนองนี่พี่น้องเด้อโอเคก็เป็นวัดที่งามเนาะวัดที่งามเพิ่นก็มีเพลงอีกเนาะครูบาเพิ่นก็เปิดเพลงให้ฟังได้บุญหลายเด้อพากันให้พากันทางนี้เด้อได้บุญหลายสาธุนำสาธุนำที่หลานชายบ้านเขาเป็นกระซวยกันคนลาวเนาะคนลาวเขาเป็นเชื้อราพี่น้องบ่ได้มีการจ้างอย่างเมื่อไหร่ก็วัดของทุกคนเนาะก็วัดของทุกคนก็ต้องได้ทำความสะอาดเนาะจะห่อกองได้เนาะก็เดินทางต่อจนกล้องขับจะรับเนาะDon't forget to like, comment, and subscribe with Bear, please. In case my camera turn off, because I still observe Don Kurt village after Phong district after the Mekong River gone down a lot, but still have the water in this on in this area.Because today is a fourth of October, yeah, October 4th, yeah, 2024. Okay, I will keep going, yeah. เพิ่นเปิดเพลงเนาะ เพิ่นเปิดเพลงคุบาร์เลย คุบาร์เปิด คุบาร์เพิ่นเปิดให้กำลังใจแกฮะเวลาเมื่อหน้าเมื่อไหนข้าพเจ้าจังสิมาเลาะแทงฮอบแทงฮึกแทงฮบเนาะว่าข้าพเจ้ากับน้ำผู้เดียวมีกล้องในเดียวจะถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปกับบ่ได้เนาะแต่ที่มีคนอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้จะเป็นเรื่องไปกันต่อวัดบ้านเฮานี่เนาะวัดบ้านของเฮานี่คันผู้ใดได้มากับจิตมกจิตใจแค่นี้ก็ท่วมหมดล่ะพี่น้องนี่ล่ะท่วมหมดเลยนี่เป็นเครื่องท่วมพระพุทธรูปพุ่นล่ะแค่นี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะวัดดอนแก้วอยู่บ้านดอนเกิด